ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเขาคุยกับผู้อาวุโสเกอร์ขณะหนึ่งเพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดในนิกายเทวโลกอย่างไรก็ตามมันเป็นเวลาสั้นๆเพียง6เดือนจึงไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ใดๆได้เกิดขึ้นท่านผู้อาวุโสเกอร์ท่านฝึกเคล็ดวิชาธาตุใดและร่างกายของท่านมีคุณสมบัติของธาตุใดผลเบญจธาตุในดินแดนหยกยุพราชอเมตได้โตขึ้นอีกครั้งและสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วธาตุไฟชิงสุยยื่นผลเบญจธาตุไฟให้เขา10ผลและเดินจากผู้อาวุโสเกอร์ที่กำลังมองเขาอย่างตกตะลึงจากนั้นชิงสุยไปยังคลังสมบัติแห่งนิกายเทวโลกเขาต้องการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่ามีอะไรที่สนใจหรือไม่มันเต็มไปด้วยสมบัติของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอย่างไรก็ตามสำหรับชิงสุยบางทีชั้นที่อยู่ลึกที่สุดอาจมีของที่เขาต้องการหลังจากมาถึงคลังสมบัติแห่งนิกายเทวโลกเขาเห็นว่าผู้อาวุโสสองคนยังคงเล่นหมากรุกที่นั่นเมื่อพวกเขาเห็นชิงสุยพวกเขารีบลุกขึ้นมาและทักทายชิงสุยท่านประมุขมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือไม่ท่านผู้อาวุโสโปรดทำหน้าที่ของท่านต่อไปเถิดข้าเพียงมาเดินดูรอบๆชิงสุยหัวเราะขณะที่ทักทายพวกมีผู้คนไม่มากภายในคลังสมบัตินี้อย่างไรก็ตามเมื่อชิงสุยเข้าไปทุกคนที่เห็นเขาจะทักทายเขาอย่างสุภาพชิงสุยยิ้มและในขณะที่เขาเดินเข้าไปในชั้นที่ลึกลงไปสิ่งของเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นตำราทักษะการต่อสู้หรือยาต่างๆอย่างไรก็ตามพวกมันมีข้อจำกัดเรื่องระดับเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอในนิกายเทวโลกเท่านั้นหรือผู้ที่ไปถึงระดับของการฝึกตนบางระดับจึงจะสามารถนำมันไปใช้ได้เพื่อให้ได้คะแนนสะสมพวกเขาสามารถออกไปเก็บสมุนไพรสังหารสัตว์อสูรปกป้องชื่อเสียงของนิกายเทวโลกหรือไปทำภารกิจของนิกายเทวโลกมีหลายวิธีที่จะได้คะแนนและยิ่งพวกเขาได้คะแนนพวกเขาจะได้มันเป็นยอดรวมในทุกๆเดือนเฉพาะเมื่อพวกเขามาถึงระดับที่มีคะแนนสะสมเพียงพอพวกเขาจึงค่อยมายังคลังสมบัตินี้แต่ละระดับนั้นใช้คะแนนสะสมที่ต่างกันไปแน่นอนว่าคุณภาพของสิ่งที่อยู่ในแต่ละระดับก็แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะมาถึงคลังสมบัติแห่งนิกายเทวโลกเหรียญตรานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหล่าสาวกทั่วไปนั้นยากยิ่งที่จะได้ครอบครองแม้เพียงอันเดียวเหรียญตราส่วนใหญ่จึงครอบครองโดยผู้อาวุโสแห่งนิกายเทวโลกสำหรับประมุขแห่งนิกายเทวโลกปกติแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสะสมใดๆแม้ว่าเขาจะต้องมีคะแนนสะสมขาวย่อมมีมากเกินพอการทำลายหอคอยกระบี่หรือนิกายสัตว์อสูรเพียงหนึ่งในนั้นก็ได้รับคะแนนสะสมมากเกินพอชิงสุยไม่เคยสนใจสมบัติที่อยู่ตรงหน้าเพราะเมื่อตอนที่เขาได้เข้ามาในอดีตเขาเคยเห็นพวกมันมาแล้วตอนนี้ชิงสุยยังคงไม่สนใจพวกมันส่วนใหญ่เพราะมันไม่มีประโยชน์ต่อเขาดังนั้นชิงสุยตรงไปยังสู่ชั้นที่5และเริ่มมองผ่านเพื่อดูว่ามีอะไรที่เขาต้องการหรือไม่สมุนไพรที่อยู่ในคลังนี้ดีกว่าที่อยู่ในคลังโอสถของนิกายเทวโลกชิงสุยได้เห็นสมุนไพรหลายอย่างของที่นี่มาก่อนย้อนกลับไปเมื่อเขาปลุกยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์และยาเม็ดวายุทราพื้นฐานเขาได้จดจำสมุนไพรทั้งหมดในคลังสมบัติและคลังโอสถได้ดังนั้นชิงสุยจึงไม่ต้องมาค้นหามันอีกครั้งเพราะไม่มีสมุนไพรที่จำเป็นในการปรุงยาเม็ดสรรพสิ่งนิรันดร์การอยู่ที่นี่2ชั่วโมงต่อมาชิงสุยถึงชั้นที่6และเขาก็พบตำราและภาพวาดมากมายชิงสุยคิดถึงการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของเขาที่จะใช้เวลาว่างในการฝึกวาดภาพดังนั้นเขาจึงตั้งใจที่จะมองรอบบริเวณนี้อย่างละเอียดเทือกเขาในฤดูใบไม้ผลิชิงสุยมองดูแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรดังนั้นเขาจึงผ่านมันไปดอกท้อกำลังใบสะพร่างมันดูงดงามชิงสุยผ่านไปมันไปอีกครั้ง
เป็ดแมนดารินเลอนน้ำนกอินทรีกู่ร้องกลางเวหามัจฉาในน้ำชิงสุยค่อยๆมองภาพวาดและตำราสองสามเล่มสิงอหังการชิงสุยมองดูภาพวาดขนาดใหญ่มันมีความกว้างและยาว10เมตรมันเป็นรูปสิงโตเกือบ 1,000 ตัวทั้งหมดอยู่ในระดับที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีแสงและเงาที่ชัดเจนชิงสุยรู้สึกว่าทักษะของศิลปินผู้นี้ยอดเยี่ยมยิ่งสิงโตทุกตัวปรากฏออกมาเหมือนกันแต่มันดูแตกต่างกันทุกตัวหากเป็นคน 10,000 คนย่อมง่ายที่จะระบุว่าแตกต่างกันอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้สึกว่าหากเป็นสิงโตแค่แยกออก3หรือ5ตัวก็เก่งมากแล้วแต่กับ 1,000 ตัวที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี่คือทักษะและฝีมืออย่างแท้จริงหลังจากมองดูเพียงครู่หนึ่งชิงสุยเสียใจที่สิงโตทั้งหมดกำลังวิ่งพวกมันไม่ได้กำลังตามล่าหรือกระทำอย่างอื่นหากภาพวาดนี้สามารถแสดงท่วงท่าที่แตกต่างกันของสิงโตแล้วมันจัดอยู่ในระดับเทวาศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่หลังจากนั้นชิงสุยยังคงมองดูภาพวาดอีกหลายร้อยภาพภาพที่เขาข้ามไปส่วนใหญ่เป็นภาพวาดดอกไม้หรือสัตว์นอกจากนี้ยังมีการเขียนตัวอักษรไว้บนแผ่นหนังสัตว์อสูรด้วยเหตุนี้ชิงสุยเดินไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางด้านหลังภาพวาดพยัคฆ์ชิงสุยสนใจเป็นพิเศษในภาพวาดพยัคฆ์ภาพวาดพยัคฆ์ทยานตรงหน้าของเขานั้นมีขนาดเพียงสูงและยาว1เมตรภาพวาดเป็นพยัคฆ์ขนาดใหญ่กระโจนสูงแม้ภาพวาดจะมีขนาดค่อนข้างเล็กมันยังทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าพยัคฆ์ในภาพวาดมีขนาดใหญ่อย่างยิ่งนี่คือพลังอำนาจของพยัคฆ์มันไม่เกี่ยวกับขนาดชิงสุยจดจำมันไว้และเดินไปต่อมีภาพวาดเหลืออีกจำนวนไม่มากเขาตั้งใจจะดูให้หมดเขาจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตเมื่อมีเขาเวลาว่างหลังจากนั้นชิงสุยตระหนักว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปมีแต่ภาพของพยัคฆ์ไม่แปลกเพราะชิงสุยได้พบว่าทุกอย่างถูกจัดเรียงตามหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาผืนนี่คืออะไรกันชิงสุยมองไปที่ตำราที่วางอยู่บนชั้นวางหนังสือแห่งสุดท้ายมันหนาไม่มากมีสีเทาเข้มมีอักษรไม่กี่ตัวบนหน้าปกเมื่อชิงสุยมองไปยังอักษรพวกนั้นหัวใจของเขาก็เต้นรัวท่วงท่าพยัคฆ์ร้อยแบบผันแปรอักษรพวกนั้นมีสีเขียวอ่อนเมื่อชิงสุยหยิบตำราขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเบาราวปุยนุ่นจากการสัมผัสชิงสุยบอกได้เลยว่ามันคือหนังของสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธอย่างไรก็ตามด้วยกันเวลาที่ผ่านพ้นไปจิตแห่งปราณที่มันปลดปล่อยออกมาได้อ่อนแอลงอย่างมากชิงสุยละทิ้งความคิดอื่นๆและค่อยๆเปิดมันออกท่วงท่าแรกเป็นพยัคฆ์ย่างก้าวที่สะดุดตาของชิงสุยคือพยัคฆ์ในภาพวาดเป็นภาพสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธจริงๆพยัคฆ์เนตรทองเพลิงธมินพยัคฆ์ขนาดใหญ่ในภาพวาดปกคลุมไปด้วยชั้นของเปลวไฟสีดำหนายกเว้นดวงตาสีทองขนาดใหญ่ที่พร่างพรายชิงสุยได้อ่านคร่าวๆเรื่องแล้วพยัคฆ์เนตรทองเพลิงธมินนี้ในตำราประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้อ้างว่าร่างกายของพยัคฆ์เนตรทองเพลิงธมินยาวประมาณ100เมตรและมีความแข็งแกร่งในขั้นที่7ระดับพลังปราณนักบุญพิโรธมันอยู่ในช่วงเวลา 300,000 ปีที่ผ่านมาด้วยภาพของพยัคฆ์เนตรทองเพลิงธมินที่ดูแปลกๆก่อนหน้านี้ชิงสุยจดจำมันได้ขึ้นใจหลังจากชิงสุยอ่านในหน้านี้เขาก็เริ่มพลิกไปหน้าอื่นๆพยัคฆ์ลมกรดพยัคฆ์กระโจนพยัคฆ์ทยานพยัคฆ์หมอบพยัคฆ์ฉีกกระชากในที่สุดเขาก็อ่านจนหมดเล่มมันมีทั้งหมด100หน้าและแต่ละหน้าภาพรูปท่วงท่าของพยัคฆ์สำหรับประมุขแห่งนิกายเทวโลกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการแม้ว่าเขาจะเอาของทุกอย่างไปย่อมไม่มีใครกล้าพูดอะไรได้ดังนั้นโยนหนังสือท่วงท่าพยัคฆ์ร้อยแบบผันแปรนี้เข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะเมื่อเขาออกจากคลังสมบัติแห่งนิกายเทวโลกก็เริ่มมืดแล้วเขาได้เตรียมอาหารค่ำไว้ให้ทุกคนแล้วดังนั้นเขาจึงกลับไปยังตระกูลชิงในยามค่ำคืนตระกูลชิงพร้อมหน้ากันอีกครั้งแม้แต่ชิงเจียงและชิงเหอก็กลับมา
โต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่หรูหรารวมถึงบางส่วนคือปลาสายรุ้งด้วยเวลาครึ่งปีตอนนี้เขามีลูกปลาสายรุ้งกว่า 300,000 ตัวดังนั้นเขาจึงไม่กังวลอะไรหากจะนำมันมาทำมื้อเย็นในอีกปีหนึ่งมันย่อมมีมากจนกินไม่หมดไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่มีความหลากหลายของอาหารทะเลและชิงสุยทำซุปบำรุงหลายอย่างที่ดีสำหรับร่างกายด้วยตนเองมีซุปกระดูกนี้มีช่วยในการฝึกตนนอกเหนือจากผู้ที่มาจากตระกูลชิงยังมีหญิงสาวอีกหลายคนนั่งอยู่รอบโต๊ะอาหารชิงจือกำลังจัดงานแต่งงานในนครร้อยไมล์และตอนนี้ที่ตระกูลชิงได้มาถึงเมืองหลวงแห่งมหาทวีปรุ่นที่3แห่งตระกูลชิงไม่ได้รีบร้อนที่จะปักหลักและเริ่มต้นครอบครัวนอกจากนี้พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ฝึกตนระดับพลังปราณเทวะเซียนเทียนในตอนนี้เพราะฉะนั้นเหล่าผู้อาวุโสก็ไม่สนใจพวกเขามากนักและปล่อยให้พวกเขาทำตามต้องการความฝันของชิงอยู่คือการหาภรรยาผู้งดงามที่สามารถเอาชนะเขาได้ทำให้ผู้คนสงสัยว่าเขาเป็นคนเสพติดความเจ็บปวดหรือไม่ชิงสุยคิดถึงตัวเองหญิงที่เขาเคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตนั้นแข็งแกร่งกว่าเขามากมีการพูดคุยกันเสมอในมื้ออาหารเย็นบรรยากาศในตอนนี้มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งชิงหยูและคนอื่นๆอีก 2-3 คนดูมีชีวิตชีวามากที่สุดสิ่งที่พวกเขากล่าวออกมาน่าขบขันยิ่งซือฉิงจวงและหญิงคนอื่นๆมักจะเฝ้าดูพวกเขาและหัวเราะแม้แต่หลวนๆช่างเฟิงน้อยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วในยามนี้หลังจากอาหารเย็นชิงสุยนำผลเบญจธาตุออกมาตอนนี้หมิงเยี่ยเก้อโหลเห่าอยู่ลิ่วลี่ชิงเป่ยชิงหยูซือฉิงจวงเหวินเหรินอูซงชิงเหอโดยทั่วไปทุกคนย่อมได้รับส่วนแบ่งเขาแยกผลไม้ทั้งสิบลูกะและแจกตามลักษณะธาตุต่างๆด้วยจำนวนของมันทุกคนย่อมได้กินอย่างน้อย1ลูกบางคนอาจได้ถึง2บางคนอย่างชิงอี้ได้กินมันจนถึงขีดจำกัดแล้วนอกจากนี้มีคนจำนวนไม่มากที่มีธาตุไม้เพราะฉะนั้นทุกคนก็กินได้ถึง3ผลธาตุไฟนั้นไม่มีผู้ใดและธาตุโลหะนั้นมีเพียงผู้เดียวจริงๆแล้วไม่มีผู้ใดในตระกูลชิงที่มีคุณสมบัติธาตุโลหะหลังจากอาหารค่ำชิงสุยมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำคือออกไปเดินกับชางไฮหมิงเยี่ยหญิงสาวคนอื่นๆเห็นเช่นนี้จึงบอกได้เลยว่าทารกที่กำเนิดขึ้นมาต้องเป็นอัจฉริยะอย่างยิ่งบางครั้งหญิงสาวคนอื่นๆก็จะมาร่วมเดินกับชิงสุยกับเหล่าเด็กเล็กๆรอบๆมันมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามันเป็นผลของการพัฒนาของโคชสารวิเทียนไพบูลย์หรือความแข็งแกร่งของชิงสุยที่เพิ่มขึ้นแต่สภาวะทางจิตใจของชิงสุยสงบลงอย่างยิ่งเจ้าเหนื่อยหรือไม่หมิงเยี่ยชิงสุยและชางหายหมิงเยี่ยเดินกันมาเรื่อยๆตอนนี้พวกเขาอยู่บนถนนกว้างแม้ว่าจะเป็นยามค่ำคืนพระจันทร์และหินแสงสว่างยังเปล่งแสงสว่างยิ่งข้ายังไม่เหนื่อยชางหายหมิงเยี่ยยอมให้ชิงสุยจับมือของนางขณะที่นางมองไปยังหน้าของชิงสุยและยิ้มมันดึกมากแล้วกำลังจะหนาวขึ้นด้วยกลับกันเถอะเจ้าควรพักผ่อนได้แล้วตกลงชิงสุยอุ้มนางขึ้นมาและเดินไปซึ่งทำให้นางร้องออกมาชิงสุยวางข้าลงมีคนมากมายกำลังมองมามีบางคนที่อยู่บนถนนแต่พวกเขาไม่ได้มองมาเหมือนที่ชางหายหมิงเยี่ยกล่าวข้าจะพาเจ้ากลับไปเจ้าไม่ชอบที่ข้าทำเช่นนี้งั้นหรือชิงสุยกระซิบเบาๆที่หูของชางหายหมิงเยี่ยชางหายหมิงเยี่ยรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆบนหูนางในทันทีนั้นใบหน้าอันงดงามของนางก็แดงขึ้นมาชิงสุยไม่อาจต้านความย้ายยวนนี้ได้และจูบลงบนใบหูของนางนี่ทำให้ชางหายหมิงเยี่ยซุกหน้าของนางลงในหน้าอกของชิงสุยนางไม่กล้าที่จะยกศีรษะขึ้นในยามค่ำคืนชิงสุยพาชางหายหมิงเยี่ยไปยังห้องของนางจนนางหลับไปชิงสุยกลับมาที่ห้องของตัวเองเมื่อยามเช้าตรู่เขาเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะเขายังคงต้องการฝึกตนการฝึกตนคือการสะสมของความพยายามมันไม่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในทันที
แม้ในหมู่ผู้ที่มีระดับการฝึกตนเดียวกันหากไม่มีความรู้ที่มากพอหรือมีเคล็ดวิชาการต่อสู้อาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่พวกเขาอาจจะถูกสังหารได้อย่างง่ายดายโดยผู้ฝึกตนคนอื่นๆที่มีระดับการฝึกตนเดียวกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ